ดีเอานะคะวันนี้เราก็มาไล่ตามคำท้าทายตามคำเชิญนะคะประยุทธ์ get out นะคะประยุทธ์ get out นะคะราชประสงค์นะคะป้ายที่หายไปอ่ะนะคะป้ายที่หายไปคือป้ายราชประสงค์แต่บังเอิญว่าของเราคือราษฎรเราก็จะเขียนติดให้ป้ายราษฎรประสงค์ประสงค์จะเลือกตั้งประสงค์จะเป็นประชาธิปไตยบาดเจ็บล้มตายเพราะราชประสงค์เอาป้ายหนีเราเพื่อไม่ให้เราได้มาทำการชุมนุมเรียกร้องหรือรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งนะคะตอนนี้เรากำลังตั้งขบวนนะคะตั้งขบวนเพื่อเราจะเดินประชาชนมาไม่เยอะค่ะแต่ว่าก็หมายถึงตำรวจนอกเครื่องแบบสันติบาลทหารนะคะจะมาเยอะกว่านะคะทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนั้นเลยค่ะมาเยอะกว่าผู้ชุมนุมนะคะถ่ายรูปกันเพื่อฝากเป็นดาราหน้ากล้องกันสักวันนะคะนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเรียนเชิญนะคะนะคะมาร่วมกันก็ไม่ได้เลยนอกเครื่องแบบหรอออกไปเลือกตั้งออกไปเลือกตั้งออกไปคุณเอกชัยนะคะวันนี้เราไม่อยู่นอกสายตานะคะคุณเอกชัยต้องเป็นไข่แดงของเราค่ะวันนี้นะคะนี่คือคุณเอกชัยอ่ะนะคะค่ะกลายเป็นไข่แดงนะคะกลายเป็นไข่แดงนะคะสวยไหมสวยไหมเขาบอกให้เดินช้าช้าเดินมาครับไล่ประยุทธ์นะคะเดินมาครับเดินมาลองมาไล่กูดิโอเคตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีรถไฟฟ้าชิดลมราชประสงค์นะคะออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์เก็ตเอา
็ตอนนี้ก็อยู่ที่แยกราชประสงค์นะคะแยกราชประสงค์นะคะตอนนี้ที่เขาเอาป้ายหนีเรานะคะเราก็เลยจะทําป้ายมาติดให้เขาเพื่อไม่ให้ราชประสงค์ของเราหายไปนะคะนี่ค่ะป้ายนี่ค่ะป้ายนี่ค่ะป้ายนะคะราชประสงค์นะคะราชประสงค์นะคะแต่คุณราชนะคะอันนี้คือราษฎรนะคะราษฎรประสงค์จะมีประชาธิปไตยค่ะเรากำลังทำการปิดป้ายนะคะที่เขาถอดหายออกไปอะค่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวประชาชนจะไม่รู้นะคะว่านี่คือสี่แยกราชประสงค์นะคะถอดเก็บไปเมื่อวานนี้วันนี้เราก็เลยมาติดให้นะคะเราเป็นประชาชนผู้รักประเทศชาติหวังดีนะคะอยากจะให้รู้ว่าแยกนี้คือแยกราชประสงค์นะคะคุณเอกชัยค่ะวันนี้เป็นไข่แดงเลยค่ะหลังจากโดนเผารถโดนตีหัวโดนลุมทำร้ายนะคะหยุดรังแกนักเคลื่อนไหวหยุดทำร้ายนักเคลื่อนไหวนะคะนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะget out นะคะ get out คือตายค่ะคือตายอันนี้คืออันนี้อันนี้เนาะเครื่องแบบทั้งนั้นนะคะนักเครื่องแบบทั้งนั้นเลยเยอะกว่าผู้มาชุมนุมอีกนะคะหน้าไว้นะคะนอกเครื่องแบบทหารตำรวจสันติบาลท้องที่นะคะเยอะค่ะเยอะคุณยุพาอยู่ไหนอ่ะวันนี้ไม่มาไปไหนคะอยู่ไหนคะยุพาไม่มีเลยไม่มีเสียงแจ๋วๆเลยวันนี้พี่ซิวนำเสียงไม่ค่อยจะมีการคุณยุพาแต่คาดว่าคงติดไม่นานนะคะพอเราไปเขาก็คงเอาออกค่ะเพราะว่าด้วยเวลาเขียนราชประสงค์อะค่ะมันไม่ใช่ตัวนี้นะคะไม่ใช่ราษฎรตัวนี้นะคะมันตัวรอเรือสระอาชอช้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่เราทำตรงนี้มาคือราษฎรเราความหมายของเราคือราษฎรนะคะราษฎรประสงค์จะไม่ให้มีการเลือกตั้งราษฎรประสงค์จะให้มีประชาธิปไตยราษฎรประสงค์ให้หยุดคุกคามนักเคลื่อนไหวหยุดทำร้ายนักเคลื่อนไหวหยุดอุ้มหายนักเคลื่อนไหวนะคะเอาหรอเป็นไรล่ะโอ้ยเสียดายจังเลยคุณยุพาไม่เป็นไรอยู่บ้านพักผ่อนก็คาดว่าเดี๋ยวก็คงมาถอดออกอะค่ะก็คาดว่าติดไม่นานนะคะติดเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์อะค่ะเป็นเชิงสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวแค่นั้นเองนะคะคือไม่น่าจะเอาจริงเอาจังอะไรจ้าไม่สบายก็พักผ่อนค่ะคนที่อยู่บนสะพานลอยนะคะอยู่บนรถไฟฟ้านะคะต่างหยุดมองข้างบนนะคะต่างกันเราก็พวกเราทำแค่นี้นะคะลวดเหรอลวดไม่มีเตรียมมาเหรอหมายถึงออกไปไปเค้กหรือกินกระป๋องฮะเอานะคะเดี๋ยวนะตำรวจนะคะตำรวจรอๆทั้งนั้นนะคะจะเป็นประเด็นให้ไงดั้งเดิมตำรวจนะคะรอตรงนี้ไว้ไหนคนไหนใช่ไหมตำรวจรอตรงนี้ไว้ค่ะคนไหนรอนะคนไหนเช้าแรกครับผมเดี๋ยวเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนขอบคุณค่ะคุณมีสองนะคะเป็นกำลัง
ได้ก็มากิจกรรมเราจะมีถึงเวลา 18.40 นนะคะที่วัดปทุมวนารามนะคะเราจะไปไว้อาลัยให้อาจารย์สุรชัยอะค่ะอาจารย์สุรชัยที่หายไปอะค่ะวันนี้เรามีดอกไม้เรามีอะไรจะมาขอละวาท่านนะคะนี่นะคะนักเครื่องแบบทางนั้นค่ะนักเครื่องแบบทางนั้นนะคะประชาชนผู้สัญจรผ่านไปผ่านมานะคะก็จะหยุดดูว่าเราทำอะไรกันอยู่ว่าทำอะไรกันอยู่อันนี้คือรอบๆบริเวณแยกราชประสงค์นะคะนะคะแยกแรกบริเวณราชประสงค์นะคะวันนี้ที่นี่ไม่มีนักข่าวเลยค่ะไม่มีนักข่าวมาทำข่าวเราเลยที่ตามติดเราตอนนี้นะคะมีแต่สันติบาลนอกเครื่องแบบทหารนะคะที่มาตอนนี้เพราะฉะนั้นแชร์กันทั่วไปอะค่ะแชร์กันให้เยอะๆว่ามาไล่กูดีเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้ท้าทายเราก็ไม่ได้ท้าทายเขานะคะเราไม่ได้ท้าทายมาไล่กูดีโอเคเราก็มาแล้วนะคะชายแซ่ดานนะคะซึ่งท่านได้หายตัวไปแล้วก็มีคนพบศพซึ่งคาดว่าน่าจะใช่แต่ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลปิดข่าวนะคะรัฐบาลไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอันนี้คือเรามาระลึกถึงท่านนะคะอาจารย์สุรชัยแซ่ดานนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำยืนยันมาจากรัฐบาลไทยแต่ภายในก็น่าจะรู้กันอยู่นะคะว่านักเคลื่อนไหวในประเทศไทยเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับนักเคลื่อนไหวของประเทศไทยเรากี่คนแล้วที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยกี่คนแล้วที่ไม่ได้กลับมาสู่ครอบครัวนะคะเพียงแค่เห็นต่างทางการเมืองแค่นั้นนะคะเห็นต่างทางการเมืองแค่นี้ถึงก็เอาชีวิตกันเชียวหรือถึงกับฆ่ากับแกงสั่งเก็บกันเชียวหรือช่วยสุดแขนโทษมีทำไมไม่ลงโทษด้วยกฎหมายค่ะนะคะอาจารย์สุรชัยนะคะใช่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 ช่วยสุดแขนช่วยสุดแขนแล้วอยู่ข้างใน
ไลท์ที่เราคาดว่าเป็นศพของอาจารย์สุรชัยนะคะที่เราคาดว่าเป็นอาศพของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะแต่ยังไม่มีคำยืนยันค่ะเห็นต่างทางการเมืองต้องทำร้ายขนาดนี้เชียวหรือนี่หรือคือคนคิดต่างเห็นต่างนี่หรือที่บอกว่าคือประชาธิปไตยนี่หรือที่บอกว่าให้อิสระเสรีในความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นนะคะตรงนี้ค่ะวันนี้เราจะมารำลึกเดี๋ยว 18.00 นเราจะไปที่วัดปฐุมวนารามนะคะเพื่อระลึกถึงท่านเพื่อวางดอกไม้ถึงท่านเพื่อไว้อาลัยให้ท่านนะคะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านด้วยนะคะตอนนี้เราจะเป็นการไว้อาลัยนะคะยืนไว้อาลัยแก่อาจารย์สุรชัยนะคะแต่ท่านนี้ไม่ยืนนะคะท่านนี้ไม่ยืนนะคะขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านนะคะและผู้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ทุกท่านที่ได้จากไปโดยหายไปแบบไร้ร่องรอยจับมือใครดมไม่ได้นะคะมายืนสงบไว้อาลัยให้ท่านนะคะยืนสงบไว้อาลัยให้ต่อสู้นะคะจุดจบของนักต่อสู้จุดจบของคนเห็นต่างเป็นแบบนี้หรือกฎหมายใช้กับนักเห็นต่างไม่ได้หรือนะคะกฎหมายใช้ได้เฉพาะกับนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณฟอร์ดจะอ่านแถลงการนะคะจะอ่านแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านเนี่ยค่ะนะคะนะครับแล้วก็จะส่งให้กับเพื่อนสื่อมวลชนในต่างประเทศได้รับรู้ว่าในวันนี้เนี่ยพวกเรามาทำกิจกรรมเพื่อที่จะไว้อาลัยอาจารย์สุรชัยแล้วก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการหยุดทำร้ายนักกิจกรรมทั้งในแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับพอมีคำนำอยู่ที่นี่ไม่ต้องการรับได้ครับรับไปเลยครับเดี๋ยวนะครับผมมาอ่านก่อนแล้วก็แจกดีกว่าเดี๋ยวผมมาอ่านก่อนแล้วก็แจกอาจจะอ่านคุณฟอร์ดจะอ่านแถลงการนะคะแถลงการณวันนี้จุดประสงค์ที่เรามาที่นี่เรามาทำกิจกรรมวันนี้นะคะขอจานแถลงการนะคะไว้อะไรนะคะยืนไว้อะไรนะคะยืนไว้อะไรให้อาจารย์สุรชัยนะคะในการจากไปของท่านในครั้งนี้นับจากรัฐประหาร2557จนถึงปัจจุบันมีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยจำนวนมากที่ถูกจับดำเนินคดีทั้งคดี112คดีความมั่นคงคดีพรบ.คอมพิวเตอร์นักเคลื่อนไหวบางส่วนต้องหนีออกนอกประเทศประชาชนถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องทั้งจากการปรับเข้าค่ายปรับทัศนคติการส่งทหารติดตามข่มขู่คุกคามจนทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยและอนาคตของประเทศที่พวกเขาร่วมกันเป็นเจ้าของนอกเหนือจากการดำเนินคดีข่มขู่คุกคามนักเคลื่อนไหวจำนวนมากยังถูกทำร้ายร่างกายทรัพย์สินเช่นกรณีคุณเอกชัยของกังวานที่เคลื่อนไหวตรวจสอบการทุจริตของนายทหารระดับสูงของกองทัพผ่านประเด็นนาฬิกาหรูแสดงความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของผบ.ทบ.เกี่ยวกับรัฐประหาร
ปจนถึงการเคลื่อนไหวกรณีทหารตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่แสดงความคิดเห็นอาฆาตมากร้ายและเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่คิดต่างดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คุณเอกชัยถูกทำร้ายร่างกายเป็นจำนวน6ครั้งทั้งทุกปีทำร้ายร่างกายล่าสุดไปไกลถึงขนาดรอบเผารถเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทุกครั้งไม่เคยจับผู้กระทำความผิดได้ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือมีนักเคลื่อนไหวในราวอย่างน้อย3คนที่หายไปราววันที่12ธันวาคม2561ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเยือนลาเพียงแค่1วันต่อมาได้พบศพที่เชื่อกันว่าเป็นบุคคลทั้ง3ซึ่งก็ได้แก่อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านคุณกาสลองและคุณกุชนะถูกสังหารโหดทิ้งแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยที่นครพนมสภาพศพถูกสังหารอย่างสยดสยองยัดกระสอบมาพร้อมกับเครื่องในยัดสาปูนหลังคาหลังฐานสื่อมวลชนทั้งในประเทศถูกกดดันไม่เสนอข่าวการสังหารโหดนักเคลื่อนไหวในช่วงการเลือกตั้งนี้ถูกมองจากสื่อมวลชนในต่างประเทศว่าต้องการปิดปากนักเคลื่อนไหวให้หวาดกลัวไม่ให้เคลื่อนไหวรณรงค์การเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารในนามของกลุ่มกิจกรรมประชาชนอยากเลือกตั้งซึ่งเป็นกิจกรรมภาคประชาชนขอประณามการกระทำทั้งหมดนี้ว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายไร้มนุษยธรรมและประชาชนจะไม่ยอมตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวแต่จะต่อสู้เคลื่อนไหวให้ได้มาซึ่งการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขับไล่เผด็จการให้พ้นจากการเมืองไทยผ่านการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่14มีนาคม2562ประชาธิปไตยจะได้มามิได้ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความเสียสละและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนฝอกเส้นทางสีแดงและเพื่อนเพื่อนผู้ชาชนหลักเลือกตั้งค่ะนี่คือการแถลงการนะคะนี่คือการแถลงการนะคะว่าอะไรแต่อาจารย์สุรชัยนะคะอาจารย์ท่านสุรชัยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของเราขอโทษค่ะกำลังแจกการแถลงการให้กับเพื่อนอันนี้กำลังแจกนะอันนี้กำลังแจกโอ้ยตายลองมาไล่กูดิยุดออกไปพอวิทย์เข้ามาลองมาไล่กูดิเขาก็ไล่จริงๆนะคะเก็ตเอานะคะลองมาไล่กูดิเก็ตเอานั่นคือป้ายฝีมือพวกเรานะคะราชประสงค์นะคะราชดอนประสงค์นะคะราชดอนกูดิกระชัยค่ะเราไม่ให้ออกนอกสายตาค่ะวันนี้แล้วคุณเอกชัยจะต้องเดินห่างจากกลุ่มมากอยู่ค่ะถ้าวันนี้เราไม่คุณเอกชัยไปที่นี่คือสี่แยกราชประสงค์นะคะสี่แยกราชประสงI'm sorry.
ุณไม่ใช่ของรัฐบาลนะคุณเป็นของประชาชนนะแต่ดูเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะคุณไม่ใช่ของรัฐบาลนะคะคุณไม่ใช่ของรัฐบาลที่ทุนใช้ทุนตัวเองอะนะคะที่ไม่มีนักการเมืองมาอุดหนุนหรือไม่มีเงินนักการเมืองมาสนับสนุนเป็นภาคของประชาชนล้วนๆนะคะเป็นภาคของประชาชนล้วนดูสิคะแค่แสดงความคิดเห็นแค่นี้ค่ะไหนท้าจังเลยให้มาไล่พอเรามาจริงๆเป็นไงล่ะทหารนอกเครื่องแบบทหารนอกเครื่องแบบมากันตึมเลยพี่น้องครับนะคะคุณเอกชัยนะคะคุณเอกชัยถ่ายรูปพวกเราทุกช็อตนะคะทหารนะคะทหารนะคะย้ำคำว่าทหารไม่ใช่ตำรวจนะคะทหารตอนนี้เราจะเต้นเพื่อความสนุกสนานนะคะเราอาจจะเต้นกิจกรรมของเรานะคะวันนี้อาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณฟอร์ดกระซิบกระซาบมาว่าทหารยาเยอะมากงูเลยหลบอยู่ตามมุมต่างๆท้องที่ไม่เป็นไรค่ะท้องที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ทหารนอกเครื่องแบบอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเกาะกลุ่มกันให้ดีนะคะนักกิจกรรมเราเกาะกลุ่มกันให้ดีนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะว่าวันนี้ทหารเยอะมากที่นี่นะคะทหารเยอะมากซึ่งมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นคนไหนแต่ว่าเราจะมันจะมีลักษณะพิเศษอะค่ะที่พวกเรากลุ่มนักเคลื่อนไหวจะทราบอยู่นะคะว่าทหารบุคลิกจะเป็นยังไงนะคะแล้ววันนี้เราพลาดไม่ได้เลยอะค่ะถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเราได้ข้อหาแน่นอนค่ะวันนี้นะคะ
แม้เราจะแม้ว่าเราจะแจ้งชุมนุมสาธารณะต่อท้องที่ไปแล้วก็ตามนะคะแต่วันนี้เราจะพลาดไม่ได้เอานะคะอ่ะเรามาฟังเพลงนะคะเริ่มดำเนินการกิจกรรมของเราต่อนะคะหลังจากไว้อะไรให้อาจารย์สุรชัยแล้วนะคะประเทศกูมีค่ะประเทศกูมีลองมาไล่กูดีประเทศกูมีนะคะนายกรัฐมนตรีเราประกาศว่าลองมาไล่กูดีประเทศกูมีนะคะประเทศกูมีผู้นำแบบนี้ประเทศกูมีนะคะบังเอิญว่าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าลำโพงของเรามีอยู่แค่นี้ไม่เกิน500วัตต์แต่วันนั้นที่คุณเอกชัยถูกลอบทำร้ายนะคะวันนั้นลำโพงมันแตกไปเสียงก็เลยแตกนะคะเนี่ยค่ะนักกิจกรรมที่ใครต่างดูถูกนักหนาว่าขายเสื้อแดกมั่งเกาะกระแสแดกมั่งนะคะใครเอาไปล่ำไปลือว่าเป็นสายทหารมั่งไปล่ำไปลือกันว่ามีเงินอุดหนุนจากนักการเมืองมั่งแม้กระทั่งจะซื้อลำโพงแตกๆอันนึงยังไม่มีปัญญานะคะนะคะฝากด้วยนะคะใครที่บอกว่าขายเสื้อเพื่อทำมาหาแดกอะค่ะเราไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเราไม่มีเงินสนับสนุนจากนักการเมืองเราไม่มีทุนสนับสนุนจากคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะขอให้เข้าใจตรงกันนะคะป้ายเนี้ยนะคะป้ายเมื่อกี้เนี่ยนะคะป้ายเนี้ยค่ะป้ายประยุทธ์ออกไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเป็นตำรวจหรือทหารนะคะเมื่อกี้เนี่ยมาขอให้อย่าเอาป้ายนี้ออกมาชูนะคะมาขอให้คุณป้าที่ถือป้ายอันเนี้ยค่ะว่าอย่าเอาป้ายนี้ออกมาชูมาไล่ประยุทธ์มาไล่ประยุทธ พี่น้องครับเป็นพยานนะครับตำรวจขอป้ายแล้วผมให้ไปแล้วแสดงว่าเราให้ความร่วมมือนะครับขอความกรุณาตำรวจมาขอป้ายป้ายนี้นะคะตำรวจขอไปนะคะป้ายนี้นะคะป้ายนี้นะคะมีปัญหาป้ายปัญหาป้ายนี้เขาเนี่ยเป็นหลักฐานนะคะให้ความร่วมมือใช่นะคะแล้วก็มีพยานอยู่หลายคนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราไม่นะคะเราให้ความร่วมมือเขานะคะเขาขอป้ายเมื่อกี้นี้นะคะก็เลยให้ค่ะประยุทธ์ออกไปก็ขอป้ายไปนะคะสติ๊กเกอร์ด้วยไหมคะยังอยู่ในโหมดของความระวังตัวอยู่อะค่ะแล้วกลัวจะพลาดนะคะเพราะว่าแค่ป้ายไล่ประยุทธ์เมื่อกี้เขาก็ขอไปแล้วนะคะวันนี้ทหารเยอะมากค่ะทหารเยอะมากนะคะอาจจะไม่คึกคืนอาจจะไม่คึกคืนเหมือนทุกครั้งที่เราออกทํากิจกรรมวันนี้จะหงอยมากค่ะคือเราก็ระวัดระวังในกลุ่มกิจกรรมของเราอะนะคะยืนออกมา2ต่อไป3ได้ไหม
เอานะคะจำใบหน้ากันไว้นะคะตอนนี้คืออาจจะไม่เน้นในเรื่องของกิจกรรมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะยืนให้มันเกะกะขวางหูขวางตาขวางตีนเพื่อรอเวลาไปวัดปทุมกันนะคะดูนะคะตำรวจพวกนี้ไม่มีปัญหาค่ะตำรวจในเครื่องแบบน่ารักตำรวจหน้าเครื่องแบบไม่มีแม้กระทั่งคำพูดก้าวร้าวไม่มีนะคะตำรวจน่ารักมากค่ะน่ารักมากมาเลยประยุทธ์
มีการมาขอแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ทราบผลฟอนเมื่อกี้เนี่ยนะคะมีการมาขอแล้วคือห้ามเลยห้ามแต่ต้องรัฐบาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เกาะกลุ่มของเราไว้นะคะว่าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเกาะกลุ่มกันไว้อะไรนะมาทำไมมาประยุทธ์มาทำไมประยุทธ์แล้วครับผมอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะยุติกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าอีกสักครู่นึงจะมีขบวนเสด็จมาถึงแล้วก็เราจะเดินขบวนนะคะจากตรงนี้นะคะไปวัดปทุมใช้เส้นทางพุทธบาทตรงนี้นะคะผมเดินขึ้นทางลอยแล้วก็ไปที่วัดปทุมนะครับผมป้ายที่เราแสดงอ่านว่าอะไรอาจารย์สุรชัยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีสื่อมวลชนนำไปขยายผลนะเพื่อให้เราติดต่อกันตรงนี้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงเราจะเดินขบวนไปเนาะขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอพวกเราตบมือให้กำลังใจที่ตำรวจทหารวันนี้เนี่ยน่ารักมากเลยบ้างมากกันเต็มหมดเดี๋ยวเราจะไปวัดปทุมค่ะส่วนกรณีไปไว้อะไรให้อาจารย์สุรชัยที่วัดปทุมนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะไลฟ์สดต่อนะคะติดตามกันนะคะตามกันนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่วัดปทุมกันนะคะตั้งขบวนค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะสำหรับแล้วประสงค์กิจกรรมเราจบเพียงแค่นี้นะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่เราจะไปทำที่วัดปทุมนะคะเพื่อไว้อะไรแก่อาจารย์สุรชาติแซ่ดานะคะที่ท่านที่เราคาดกันว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะมีการเคลื่อนขบวนนะคะเคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดปทุมนะคะสเปนแล้วเหรอวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ถ่ายกันทุกคนนะคะเอามาทำไมตายพอดีเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเราเจอกันที่วัดปทุมมาทำไมตอนที่เราทำพิธีไว้อะไรกันนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายติดตามชมย้อนหลังนะคะ